ไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่อำเภอโพทะเลค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักทีเดียวแล้วก็มีลมพายุเนี่ยพัดกระโชกแรงส่งผลให้มีต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนซึ่งจากการสำรวจก็ไปพบว่ามีพื้นที่5ตำบล22หมู่บ้าน46หลังคาเรือนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนะคะที่บริเวณทางเข้าอบตอท่าขามินถือว่าได้รับความเสียหายหนักที่สุดคะ่ะเนื่องจากว่ามีต้นไม้หักโค่นแล้วก็ไปพาดกับสายไฟทําให้ไฟฟ้าดับ โดยในช่วงเย็นวันนี้นายวรพันธ์สุวรรณนุษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็จะนำสิ่งของไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยค่ะ ส่วนในพื้นที่บ้านหนองแวงองค์ตะบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกมะม่วงพันุน้ำดอกไม้สีทองและพันุโชคอน,นันต์ส่งออกขายต่างประเทศนะคะขณะนี้เนี่ยผลผลิตก็ออกมาจํานวนมากทีเดียวแต่ว่าเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดเชื้อรานในใบแล้วก็ยังทําให้ดอกมะม่วงที่กําลังออกดอกมีสีดําก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะ ปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดหนองคายค่ะทางคมกรมชลประทานนะคะก็มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน2เครื่องที่ประตูร่ยปลายน้ําห้วยหลวงเพื่อป้องกันน้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีหลังจากเมื่อช่วงปิดที่ผ่านมานั้นมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กถึง31เครื่องด้วยกันแต่ยังสูบน้ําที่ไหลลงในลําห้วยได้ไม่ทันค่ะโดยจะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้